สารพระเสื้อเมืองก่อนที่พระเจ้าศรีธรรมโศกจะเสด็จยกทัพกลับทงห่วงใยว่าพระบรมธาตุนี้จะไม่มีผู้ดูแลก็เลยถามว่าใครจะดูแลพระบรมธาตุนี้ไหมในเมืองขันรับพระองค์สั่งทหารตัดศีรษะในเมืองเส้นสวงไว้ในศาลเพียงตาศาลนึงได้ชื่อว่าศาลพระเสื้อเมืองอยู่คู่พระบรมธาตุสวีสืบมาจนปัจจุบันศาลนี้บูรณะเมื่อปี2559ครับเดี๋ยวบอกว่าสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 1803นะฮะแต่ว่าบูรณะนี่2559นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปกราบกันนะฮะกราบท่านปู่พระเสื้อเมืองนะครับนี่คือพระเสื้อเมืองครับองค์ปู่พระเสื้อเมืองนะครับเป็นผู้ดูแลปกปักรักษาพระบรมธาตุสวีแห่งนี้นะฮะของเส้นทรงบูชาก็จะมีเป็นดาบเพราะท่านเป็นนักรบนะฮะเป็นทหารของสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมโศกราชนะครับตามตำนานผู้ค้นพบพระบรมธาตุสวีแห่งนี้ที่ว่ามีกองอิฐกองหินอยู่นะฮะแล้วก็ด้านในนู้นก็บูรณะสวยงามนะครับนี่พามากราบท่านก่อนนะครับมีตู้บริจาคมีแผ่นไม้แกะนี่เป็นเหมือนภาษาจีนนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรมีใบคำทำนายเสียงซิมซีอยู่ด้านข้างนะฮะศาลก็สวยงามมีทหารมีดอกไม้มีธูปเทียนแล้วก็มีติ้วเสียมสีนะครับนี่ก็คือองค์พระเสื้อเมืองที่ดูแลปกปักรักษาพระบรมธาตุสวีแห่งนี้นะครับก็กราบท่านก่อนนะฮะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลชีวิตนะครับในวันธรรมดานี่คนก็มากันเยอะเหมือนกันนะฮะรอบๆบริเวณนี้ปรับปรุงสวยงามนะครับแล้วก็นู่นพระธาตุสวีจะอยู่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระธาตุสวีกันตอนนี้เราก็กราบท่านพระเสื้อเมืองกันก่อนนะครับ